Journal with me ในหัวข้อ My Goodness the Vibe สัปดาห์นี้นะคะมาแบบสดใสไอเดียการตกแต่งวันนี้นะคะน้ำหวานเอาเชฟต่างๆมาจากโพสต์ของร้านสตูดิโอ360ค่ะตัวสมุดของ Sequence นะคะรุ่นใหม่คือรุ่นป๊อปซึ่งเขาใช้สีจากยุค90มาแล้วคราวนี้มันมีโพสต์หนึ่งในนั้นอ่ะเขาวาดตัวเชฟต่างๆที่แบบน่ารักมากและสีมันอู้จี๊ดมากและเพื่อที่เราจะได้รีโซที่จี๊ดและป๊อปตามเรฟที่เราไปดูมานะคะน้ำหวานก็ใช้อะคริลิกเพนส์ของ Posca เป็นตัวหลักค่ะเพราะสีเราจะได้จากตัว Posca นะคะมันจะทึบค่ะแล้วมันสีมันสดใสชัดเจนมากๆเลยนะคะวาดกรอบเสร็จก็เขียนวันที่แล้วก็หัวข้อค่ะเติมเงาสีขาวให้กับตัวอักษรนิดหน่อยนะคะนี่น้ำหวานใช้ปากกาสีขาวของ Unibail Sino นะคะสิ่งที่มันแตกต่างระหว่าง Unibail Sino กับ Jerilo Moonlight เขียนในพื้นที่หลากหลายมากกว่าแต่ Unibail หมึกมันไหลลื่นกว่าค่ะในส่วนของเนื้อหานะคะน้ำหวานใช้สติ๊กเกอร์ตัวสามเหลี่ยมนี้นะจริงๆเขาต้องการให้เราต่อให้กลายเป็นธงค่ะแต่น้ำหวานก็ไม่ค่อยได้ใช้เป็นธงสักทีเนื้อหาคำเทศในวันนี้นะคะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเยอะมากค่ะน้ำหวานรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันฟังแล้วฮึกเหิมค่ะในทางพระคัมภีร์ได้ให้นิยามของคำว่าความเชื่อเอาไว้ว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้คือความมั่นใจว่าสิ่งที่เราไม่เห็นนั้นน่ะมันมีอยู่จริงอย่างเช่นถ้าน้ำหวานได้สูตรอาหารจากเชฟมือหนึ่งของโลกน้ำหวานมีความเชื่อในตัวเชฟคนนี้ว่าสูตรเนี้ยมันต้องอร่อยถึงแม้น้ำหวานไม่เคยกินมาก่อนแต่เพราะว่าน้ำหวานเชื่อในตัวเชฟคนนี้น้ำหวานจึงทำสูตรอาหารนั้น step by step ด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่ออกมานั้นจะดีโดยการกระทำของเราอะค่ะจะเป็นการพิสูจน์ว่าเรามีความเชื่อจริงๆหรือไม่อาจารย์ใช้คำว่าActive faith นั่นก็คือเมื่อเราเชื่อว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจึงลงมือทำไม่ใช่แบบฉันเชื่อนะว่าสูตรนี้จะอร่อยแต่แบบไม่ทำหรอกรอคนอื่นทำก่อนนี่แสดงว่าคุณไม่ได้ใช่ตัวเชฟคนนั้นจริงๆและความเชื่อที่เรามีนะคะจะเป็นพลังผลักดันให้เราใช้ชีวิตเพราะเรามั่นใจว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มันต้องเกิดขึ้นจริงๆแม้เราจะล้มลงเราต้องเปลี่ยนเส้นทางแต่เป้าหมายเรายังคงเดิมค่ะเหมือนที่โทมัสอัลวาเอเดสันทำการทดลองที่คนอื่นเรียกว่าล้มเหลว 10,000 ครั้งแต่เขาเรียกว่าสิ่งนั้นคือการค้นพบวิธีที่ใช้ไม่ได้ 10,000 ครั้งและเขาไม่คิดจะหยุดเพราะเขามีความเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะทำหลอดไฟได้แต่ผู้มีความเชื่อทุกคนนะคะ A small progress still a progress And in God there knows failure just a new lesson we need to pass through พระเจ้าสั่งกำลังนะคะ